เมื่อช่วงวันที่1มกราคมที่ผ่านมาครับเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งก็ส่งผลให้หลากหลายโรงงานซัพพลายเออร์ซึ่งผลิตส่งมอบให้กับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สนั้นจำเป็นต้องหยุดเดินสายการผลิตแต่ไม่คาดคิดครับว่าจะสามารถกลับมาเดินสายการผลิตตามปกติได้รวดเร็วเช่นนี้นะครับล่าสุดทาง Toyota Motors ก็เปิดข้อมูลนะครับว่าสามารถที่จะกลับมาใช้แผนการผลิตเดิมได้ภายในวันนี้คือวันจันทร์ที่8มกราคมครับออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bankทาง Toyota Motors ได้ระบุนะครับว่าเนื่องจากซัพพลายเออร์และธุรกิจในเครือจำนวนมากได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังนั้น Toyota นั้นจะใช้ชิ้นส่วนในสต็อกซึ่งเก็บไว้นอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวไปก่อนนะครับขณะเดียวกันทาง Toyota ได้ระบุว่าบริษัทนั้นจะประเมินสถานการณ์จากกลุ่มผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงานหลังจากวันที่15มกราคมก่อนกำหนดแผนการผลิตในอนาคตอีกครั้งสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าการตัดสินใจกลับมาเดินหน้าการผลิตตามแผนการเดิมสำหรับปีนี้สวนทางกับคำประกาศก่อนหน้านี้นะครับว่าจะไม่สามารถเริ่มเดินสายการผลิตตามแผนการได้เพราะว่าซัพพลายเออร์ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันขึ้นปีใหม่ทางด้านท่านเคนไซโตะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่นได้ระบุในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า 80% ของบริษัทกว่า200แห่งที่โรงงานนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่แผ่นดินไหวได้กลับมาเดินสายการผลิตแล้วหรือวางแผนจะกลับมาเดินสายการผลิตตามปกติได้เร็วๆนี้ครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับบริษัท Toyota Motors นั้นต้องระงับสายการผลิตไปหลายครั้งทีเดียวในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Toyota ระงับการผลิตในญี่ปุ่น10วันหลังเหตุระเบิดที่โรงงานซัพพลายเออร์รายหนึ่งในเดือนมีนาคม2565เกิดเหตุโจมตีไซเบอร์กับซัพพลายเออร์อีกแห่งหนึ่งทำให้ Toyota นั้นต้องระงับการผลิตที่โรงงานทั้งหมดในญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ